ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์อาร์ตนะฮะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชปูอัดกันตอนนี้เวลา 8:40 กว่าๆแล้วก็วันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชเป็นอาหารกันนะครับอาหารเช้าเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีปูอัดถ้วยเขาเรียกว่าอะไรขนมปังซองขนมปังไม่ใช่เตรียมซองเตรียมขนมปังด้วย มายองเนสขวดมายองเนสโอเคเดี๋ยวเราไปตอนทำกันเลยมาสู่ขั้นตอนการทำกันขั้นแรกก็ปูอัดครับปูอัดมาครับ1 2 3 4 5 6ประมาณ6ชิ้นนะครับและหยิบมันขึ้นมาตัดเป็น3ท่อนตัดด้วยกรรไกรปลอดภัยไร้ห่วงแต่กรรไกรนี้มันคมมากเลยตัดให้เด็ดไปนะครับพอหั่นปูอัดเสร็จปุ๊บก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็ฉีกใช่ไหมฉีกแบบนี้ใส่ลงไปฉีกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัดไปตอนฉีกเสร็จเลยดีกว่าเรามาคนกันใส่นิดนึงก็ต้องคนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องหยุดมันตอนไหนคนให้คนรู้สึกโอเคแล้วก็หยุดอร่อยคลุกให้ทั่วๆอันนะไม่เป็นไรบอกไปเอาใช่ไหมพอแล้วขั้นตอนต่อไปฮะหยิบขนมปังใช่ไหมขนมปังแกะออกเลยฮะแกะออกก่อนนี่ขนมปังทำไมมันมีอยู่แค่นี้นี่ขึ้นมา1แผ่นไปเอาจานแป๊บนึงนะเอาถ้วยก็ได้ไม่เป็นไรนี่ดูดีพี่ลูกวีเวขั้นตอนต่อไปฮะเอานี่ใส่ลงไปเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่กันเลยครับพอเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ยังกับสปาเกตตี้ปูอัดเลยนี่ฉีกฉีกอย่าลืมล้างมือก่อนฉีกด้วยนะนี่นะมายองเนสต้องใช้มายองเนสไหนมายองเนสนี้อันนี้เหรอโอเคมันเหมือนกันมันเหมือนกันบีบเลยเหรอบีบตามความต้องการของแต่ละคนอ๋อก็บีบความตามความต้องการของแต่ละคนนะฮะให้ดูการหยิบกันเลยนี่พี่สาวช่วยฮะแล้วเดี๋ยวก็คลุกใช่ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวก็คลุกนะฮะคนเป็นมายองเนสน้อยกว่าต้องใส่อีกครับหยิบมายองเนสพี่แขนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พอหรือยังโอ้เยอะมากเลยทุกนี่มีแขนอัตโนมัติอัตโนมัตินี่แขนโผล่ทำแล้วเดี๋ยวก็ใส่อีกนี้เลยเดี๋ยวใส่อีกแขนอัตโนมัตินี่ปูอัดมาอย่างนี้ใส่ลงไปที่ขนมปังหมดไปอ่ะใส่หมดเลยก็ได้นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตกแต่งแป๊บนึงไปเลยเวลาการกินแล้วครับหิวทำเสร็จ9:10
ไลฟ์กิน9:20เพราะว่าเมื่อกี้ฮะไปเล่นกับหมาแล้วก็ให้อาหารนะเดี๋ยวคลิปหน้าฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูหมาของเรานะฮะมากินกันกินตรงไหนก่อนดีกินแบบไหนห่อหรือว่าประกบหรือว่าหั่นประกบนะประกบนี่เป็นไงไส้ทะลักน่าอร่อยอร่อยมากมากเลยครับใครที่ชอบนะครับก็เลยลืมก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้ช่องเสืออาร์ตนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของการตกแต่งนะฮะนี่มาดูกันเลยง่ายเล็กมากเลยเฮ้ยไม่ใช่ถ้วยนั้นถ้วยนี้นี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆจานนะฮะขนมปังแทนจานแล้วก็มีข้าวอยู่ด้านในก็คือปูอัดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตอนเรากินกันเลย